มากันที่ข่าวแรกก่อนนะคะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชพ่อหนุ่มอารมณ์หลากหลายเดี๋ยวก็ร้องเพลงเดี๋ยวก็ร้องไห้แม้อยู่ในกุญแจมืออืมมาอย่าทิ้งฝนไม่อยากจะตีตัวเธอนั้นต้องเป็นของผมถ้าใจวันนี้ใจจะเลวสามแต่ดอกไม้โดนไงคุณพี่เขาเป็นคนหลากหลายอารมณ์มากเลยนะคะเห็นใจเจ้าหน้าที่ทั้งสองท่านที่ประกบอยู่ด้านข้างคงคิดว่ากูดูอะไรอยู่วะเนี่ยเดี๋ยวก็ร้องเพลงเดี๋ยวก็ร้องไห้สักพักหัวเราะขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะคนปกติคงจะไม่ทำแบบนี้นะคะแน่นอนว่าคุณพี่คนนี้เนี่ยเขาต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ในร่างกายนะคะเสพกัญชาเข้าไปคุณผู้ชมคะเราเกิดอาการเมาค้างเห็นไหมคะกับเพี้ยนดีเหมือนกันนะคะตำรวจสายตรวจสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าอุ้ยบ้านเนี่ยนะเปิดเพลงเสียงดังน่ารำคาญจังเลยแล้วก็ส่งเสียงออกมาจากบ้านด้วยเขาอยู่กันไม่ได้ละค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเดินทางไปที่บ้านนี้สิ่งที่พบเห็นก็เป็นภาพนี้ละค่ะนะพ่อหนุ่มเสื้อส้มเนี่ยเดินยิ้มตาหวานนะสลับกับร้องเพลงมีความสุขนะคะเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องใส่กุญแจมือเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณจะต้องไปร้องเพลงต่อในคุกในตารางแน่ๆละค่ะสอบสวนจนทราบชื่อว่าชื่อนายณัฐวุฒินนท์ฤทธิ์อายุ20ปีนะคะก็ไม่ได้กลัวอะไรอะค่ะคือก็อยู่ในโลกของเขาอยู่นะคะตรวจสอบภายในห้องนอนไปเจอกัญชาแห้งอุปกรณ์การเสพนะรวมทั้งน้ำต้มใบกระท่อมอีก1ขวดทั้งหมดเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะเจ้าตัวพอจะให้การได้นิดหน่อยว่าเสพกัญชาแล้วก็ดื่มน้ำใบกระท่อมในคนเดียวในบ้านนั่นแหละนะตั้งแต่ช่วงค่ำนะแต่มันพริ้มอะมันมีความสุขมันอยากจะตะกอนร้องเพลงออกไปแต่มันไม่มีคนฟังก็เลยร้องไห้เออเดี๋ยวฉันก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะคะแต่ก็ภาพเห็นดังนี้แหละคุณผู้ชมค่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัวนะคะส่งพนักงานสอบสวนสภ.ทุ่งใหญ่ดำเนินคดีต่อไปลาก่อนนะจ๊ะพ่อหนุ่มตาหวานนะคะแหมเสียงดีจริงๆนะคะแหมแต่เสพกัญชาคุณผู้ชมค่ะผิดกฎหมายก็ต้องนำตัวไปดำเนินคดีนะคะ